ฟุตโนตเป้าหมายร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมก้าวไกลต้องการสร้างจุดต่างการเสนอร่างพ.ร.บ.การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมมากด้วยความแหลมคมอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วการเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในคดีทางการเมืองยิ่งมากด้วยความอ่อนไหวบทบาทเช่นนี้ของพรรคก้าวไกลได้รับการจับตาและเกิดคำถามตามมาอย่างร้อนแรงไม่ว่าจะจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะจากพรรครวมไทยสร้างชาติแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมก็ไม่อาจจะยินยอมพร้อมใจรับได้ภายในการออกโรงคัดค้านและกระทั่งต่อต้านไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยตรงนี้ต่างหากที่เป้าหมายและความต้องการของพรรคก้าวไกลเพราะเนื้อแท้ของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะใช้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายในทางการเมืองนี่คือพานธุระที่เด่นชัดยิ่งตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และได้รับการสืบทอดอย่างพัฒนาเมื่อเข้าสู่ยุคพรรคก้าวไกลขณะเดียวกันภายใต้การขับเคลื่อนนี้ก็ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างแหลมคมการเปรียบเทียบนั้นเองที่สร้างจุดต่างซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเด่นชัดถามว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงปฏิเสธการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญอันมีขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเด่นชัดว่าคำตอบมิได้อยู่ที่ต้องการสร้างจุดต่างประการเดียวหากแต่หวังจะใช้จุดต่างนี้ดำเนินไปในลักษณะกดดันอาจไม่มีผลเท่าใดนักที่จะกดดันต่อพรรคภูมิใจไทยต่อพรรครวมไทยสร้างชาติต่อพรรคพลังประชารัฐต่อพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งต่อพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการสร้างจุดต่างให้เห็นถึงความไม่เหมือนกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทั้งในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงกลาโหมการนำเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจึงดำเนินไปในเชิงยุทธวิธีที่พรรคก้าวไกลยืนหยัดมาตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลดำรงอยู่และสร้างจุดเด่นจากความต่างถามว่าปัจจัยอะไรทำให้พรรคก้าวไกลสามารถทะยานขึ้นมาจากพรรคอันดับ3ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562มาเป็นพรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566รูปธรรมแห่งการนำเสนอร่างพ.ร.บ.คือรูปธรรมที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมที่ดำรงอยู่อย่างท้าทายต่อกระบวนท่าและจังหวะก้าวไม่ว่าของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาและเป้าหมายสูงสุดของพรรคก้าวไกลคือท้าทายต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยพิธาเสนอ4ข้อช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลแจงไม่ได้ก้าวก่ายงานรัฐบาลพิธาแจงไม่ต้องการสร้างความสับสนย้ำช่วยประสานงานเฉพาะหน้าสนับสนุนภารกิจรัฐบาลเสนอ4ข้อเรียกร้องช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลวันที่9ตุลาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่าน X Twitter ว่าจากกรณีที่เกิดเหตุปะทะรุนแรงในอิสราเอลตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมและทางผมได้ประชาสัมพันธ์อีเมลสำหรับญาติเพื่อช่วยรวบรวมส่งข้อมูลประสานงานเฉพาะหน้ากับทางการไทยและอิสราเอลเพื่อดูแลความปลอดภัยผมได้ประสานส่งข้อมูลกับทางการไทยทันทีหลังเปิดรับอีเมลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมแล้วโดยส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟ
และในวันนี้จะส่งอีเมลเพิ่มเติมไปยังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นตารางแบบออนไลน์แยกชื่ออีเมลหลักฐานระบุตัวตนและเบอร์โทรของญาติสำหรับติดต่อกลับโดยอัปเดตข้อมูลในตารางแบบเรียลไทม์ทันที่ทีมงานเปิดอ่านข้อความอีเมลและนำข้อมูลมากรอกในตารางเฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมลจนถึงเวลา12นาฬิกาวันนี้ทางผมได้รวบรวมแล้วทั้งสิ้น228กรณีแบ่งได้ดังนี้คนไทยที่เชื่อได้ว่าถูกจับเป็นตัวประกัน9กรณีคนไทยอยู่ในเขตสู้รบต้องการความช่วยเหลือ72กรณีที่ญาติติดต่อไม่ได้และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน140กรณีคนไทยอยู่นอกเขตสู้รบ7กรณีทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานชั่วคราวเพราะในช่วงแรกที่เกิดเหตุคนไทยในอิสราเอลอาจไม่ได้รับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารและได้ติดต่อมาทางพักสส.สุเทพปู่อ้นและผมเป็นจำนวนมากหลากหลายช่องทางเนื่องจากคุณสุเทพได้เคยประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลต่อเนื่องมาตั้งแต่ความขัดแย้งครั้งล่าสุดเมื่อพฤษภาคม2021หรือ2ปีที่แล้วบัดนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้การติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างคนไทยในอิสราเอลกับทางการไทยจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆผมยินดีสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและไม่มีเจตนาจะสร้างความสับสนในภาวะแบบนี้แต่อย่างใดสำหรับกรณีที่ทางการไทยได้เปิดให้คนไทยในอิสราเอลสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงต้องการอพยพกลับประเทศไทยนั้นผมได้หารือกับทางสส.สหัสวัฒน์คุ้มคงและเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกลโดยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลดังนี้ 1. คนงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่คนงานจ่ายสมทบก่อนเดินทางไปทำงานกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเนื่องจากประสบปัญหาจากภัยสงครามตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ. 2549 2เนื่องจากมีคนงานที่ยังคงมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อให้ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลยังคงกังวลที่จะเดินทางกลับไทยหรืออพยพไปที่ปลอดภัยอื่นเพราะอาจทำให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงได้ทำให้ตกงานแต่ยังมีหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาก่อนเพื่อมาทำงานดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลต้องเจรจาวางเงื่อนไขการอพยพคนงานไทยที่ไปทำงานผ่านโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน Thailand Israel Cooperation on the Placement of Workers TIC หรือโครงการความร่วมมืออื่นๆหากสงครามยุติลงให้คนงานที่ถูกอพยพในสภาวะสงครามสามารถกลับไปทำงานได้ตามเดิม 3. เสนอให้รัฐบาลเจรจาผ่อนผันหรือดูแลแนะนำประเด็นหนี้สินของคนงาน 4. กรณีคนงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงานหรือคนงานที่ลักลอบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสนอให้รัฐบาลดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและหากคนงานประเภทนี้ต้องการกลับขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศสุดท้ายนี้ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขอยืนเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบเหตุเดือดร้อนและผมขอสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยด้วย ถอยแล้ววิปรัฐบาลไม่ยื่นสอบปฏิพัทธ์ยันเคารพการตัดสินใจย้ายเข้าเป็นธรรมวิปรัฐบาลเคารพการตัดสินใจหมออ๋องเตรียมสมัครเข้าพักเป็นธรรมยันไม่ยื่นหน่วยงานใดตรวจสอบแล้ว
ขอให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตัดสินใจจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมว่าวิปรัฐบาลเคารพในการตัดสินใจของนายปฏิพัฒน์โดยจะไม่เคลื่อนไหวหรือยื่นเรื่องให้หน่วยงานใดตรวจสอบอีกเพื่อให้เป็นเรื่องภายในของสภาส่วนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดของนายปฏิพัฒน์นั้นขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปขออวยพรให้นายปฏิพัฒน์ขับเคลื่อนการทำหน้าที่ในกิจการของสภาให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการไม่สะดุดใดๆที่ผ่านมาวิปรัฐบาลอาจมีการเคลื่อนไหวในทัศนะที่ไม่ตรงกันเป็นบางคนก็ขออภัยด้วยนายอดิศรกล่าว